พบกับคิดใหม่ทุกวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ตาม LINE @thaifranchise รวยกระจายแน่นอนตอนเย็นขายอะไรดีช่วงนี้หลายๆคนก็คงกำลังมองหาช่องทางที่สามารถสร้างรายได้เสริมหรืออาจจะสร้างรายได้หลักให้แก่ตัวเองซึ่งการค้าขายก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะเพราะมีความสะดวกสบายได้เป็นนายตัวเองอยากขายเมื่อไหร่หรือหยุดตอนไหนก็ได้และถ้าหากขายดิบขายดีก็มีโอกาสขยายธุรกิจในรูปแบบของแฟรนไชส์ก็ยังได้ช่วงเวลาตอนเย็นก็ถือว่าเป็นนาทีทองเพราะเป็นช่วงที่คนเลิกงานหรือเด็กๆเลิกเรียนก็จะพากันมาหาของกินหรือช้อปปิ้งเสื้อผ้าของใช้ถ้าหากได้ทำเลดีๆก็ยิ่งแจ่มแต่คำถามยอดฮิตก่อนที่ใครหลายคนจะลงมือทำการค้าขายก็คือตอนเย็นควรจะขายอะไรให้ดึงดูดลูกค้าดีวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้รวบรวมข้อมูลมาให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะ 1. ยำจานใหญ่รสเด็ดยุคนี้บอกเลยว่าเมนูที่มาแรงและต่อคิวกันยาวสุดๆก็คือร้านยำซึ่งไม่ใช่ยำแบบใส่เส้นมาม่าหรือวุ้นเส้นชามเล็กๆแบบทั่วไปกันค่ะแต่ต้องเป็นยำที่มีแต่เครื่องเลิศๆอย่างหมูยอไข่แดงเค็มกุ้งสดปูม้าปลาหมึกเป็นต้นผนวกกับการปรุงรสที่จัดจ้านและปลาร้าเข้าไปรับรองว่าถูกปากคนไทยที่ชอบรับประทานอาหารแซ่บๆอย่างแน่นอนขายที่ไหนคิวยาวที่นั่นแน่ทำเลที่เหมาะสมใกล้สถานศึกษาใหญ่ๆอย่างมหาวิทยาลัยหรือตลาดใหญ่ๆที่คนแน่นๆแต่ควรจะมีพื้นที่ให้ลูกค้าได้นั่งด้วยค่ะอย่างเช่นตลาดนัดรถไฟตลาดอินดี้ดาวคะนองตลาดเลียบด่วนเป็นต้นราคาขาย70บาทไปจนถึง150บาทขึ้นไปแต่ถ้าจะขายราคาที่สูงต้องอย่าลืมว่าอาหารต้องมีรสชาติที่ดีและวัตถุดิบที่มีคุณภาพไม่เช่นนั้นลูกค้าอาจจะมาแค่ครั้งเดียวค่ะ 2. กุ้งถังหนึ่งในเมนูยอดฮิตในตลาดนัดกลางคืนขอแนะนำเมนูกุ้งถังเมนูทานเพลินและเหมาะกับช่วงเวลาแห่งการสังสรรค์มากๆแถมยังมีลักษณะการเสิร์ฟค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เพราะไม่เสิร์ฟในจานแต่เทลงบนโต๊ะพร้อมกระดาษปูรองเทกุ้งลงไปแล้วราดซอสสูตรเฉพาะของร้านแบบชำๆซึ่งเพียงแค่ลูกค้าเดินผ่านก็ต้องเหลียวหลังกลับมามองกันอย่างแน่นอนทำเลที่เหมาะสมตลาดนัดกลางคืนตลาดนัดวัยรุ่นตลาดนัดทั่วไปราคาขายขายเป็นเซตแบ่งตามขนาดได้แก่ S M และ L ราคาที่เหมาะสมกุ้งถังล้วนไซส์ S 189บาทกุ้งถังล้วนไซส์ M 289บาทและชุดรวมซีฟู้ดราคา389บาทซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมค่ะ 3. หม้อไฟเกาหลีหม้อไฟเกาหลีอีกหนึ่งเมนูทำกำไรดีๆที่เหมาะกับการขายตอนเย็นโดยเมนูนี้เป็นเมนูหม้อไฟเอาใจคนรักอาหารต้มๆลวกๆโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่ชื่นชอบวัฒนธรรมเกาหลีก็จะมีความชอบอาหารเกาหลีเป็นส่วนมากซึ่งเมนูหม้อไฟเกาหลีก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ได้รับความนิยมตามตลาดนัดกลางคืนทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพทำเงินที่น่าสนใจค่ะทำเลที่เหมาะสมตลาดนัดกลางคืนตลาดนัดวัยรุ่นใกล้แหล่งสถานศึกษาราคาขายขายเป็นเซตแต่งตามขนาดเริ่มต้นด้วยราคา199บาทต่อชุดราคาตัวอย่างสำหรับเซตหม้อไฟเกาหลี289บาท299บาท350บาทและ389บาทเป็นต้นค่ะ 4. ข้าวขาหมูเมนูสุดคลาสสิกตลอดการทุกยุคทุกสมัยต้องยกให้เมนูข้าวขาหมูที่เหมาะกับการค้าขายตอนเย็นหรือค่ำคืนเป็นอีกหนึ่งเมนูขายดิบขายดีและยอดฮิตอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับข้าวขาหมูใครที่เหนื่อยจากการเรียนหรือทำงานก็อยากรับประทานอาหารที่อิ่มท้องทำให้ไม่ว่ายุคสมัยไหนก็ได้รับความนิยมสูงและยังเหมาะสำหรับการขายตามตลาดนัดทั่วไปหรือตามตลาดโต้รุ่งต่างๆด้วยค่ะทำเลที่เหมาะสมตลาดนัดทั่วไปตลาดโตรุ่งแหล่งชุมชนหน้าโรงงานราคาขายข้าวขาหมูชุดละ35บาทไปจนถึง40บาทขาหมูเป็นกับข้าวถุงละ40ถึง50บาทค่ะ 5. บาร์บีคิวเมนูบาร์บีคิวเป็นอีกเมนูที่สามารถอร่อยได้แบบง่ายๆระหว่างที่เดินช้อปปิ้งก็สามารถรับประทานบาร์บีคิวรองท้องไปด้วยเพราะทำง่ายใช้เวลารอไม่นานแถมยังเป็นเมนูที่อร่อยตลอดกาลค่ะทำเลที่เหมาะสมหน้าสถานศึกษาตลาดนัดทั่วไปตลาดนัดวัยรุ่น
ราคาขายไม้ละ10บาทไปจนถึง20บาทขึ้นอยู่กับปริมาณค่ะ 6. ปลาหมึกย่างเมนูยอดฮิตตลอดกาลไม่แพ้กันก็คือปลาหมึกย่างอาหารทะเลกับน้ำจิ้มแซ่บๆรสเด็ดเป็นอะไรที่คู่กันและเข้ากันสุดๆ ส่วนใหญ่ขายกันทีก็หมดเกลี้ยงยิ่งร้านไหนปลาหมึกสดหรือมีสูตรน้ำจิ้มสุดแซ่บก็จะได้เห็นลูกค้าต่อคิวกันรอบร้านแถมยังกินง่ายกินเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้จึงไม่แปลกที่จะเป็นเมนูยอดฮิตขายดีตลอดกาลค่ะทำเลที่เหมาะสมตลาดนัดกลางคืนตลาดนัดวัยรุ่นใกล้แหล่งสถานศึกษาแหล่งชุมชนราคาขายเริ่มต้นที่ไม้ละ25บาทไปจนถึง150บาทซึ่งขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนของปลาหมึกที่ขายและขนาดของตัวปลาหมึกค่ะ 7. หมูจุ่มอีกเมนูยามเย็นที่เหมาะกับการสังสรรค์นั่นคือหมูจุ่มหรือจิ้มจุ่มนั่นเองโดยเมนูเอาใจทั้งคอเนื้อและคอผักมีน้ำจิ้มสุดแซ่บไว้กินกับหมูจุ่มที่ขึ้นจากหม้อดินร้อนๆความคลาสสิกแบบนี้ใครๆก็ชอบค่ะทำเลที่เหมาะสมแหล่งชุมชนริมถนนหน้าโรงงานหน้าสถานศึกษาราคาขายโดยทั่วไปก็จะมีการตั้งราคาเป็นชุดชุดละ99บาท299บาทหรือ399บาทซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อและผักค่ะ 8. ชานมไข่มุกเครื่องดื่มยอดฮิตที่แน่นอนว่าถูกใจเหล่าวัยรุ่นและสาวๆที่รักของหวานแถมดื่มและเคี้ยวง่ายก็ต้องชานมไข่มุกจะเดินช้อปปิ้งไปดื่มไปก็ได้แถมรองท้องได้ดีซึ่งต้นทุนก็ไม่สูงชานมไข่มุกจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะทำเลที่เหมาะสมหน้าสถานศึกษาตลาดนัดทั่วไปตลาดนัดวัยรุ่นแหล่งชุมชนราคาขาย19บาทไปจนถึง30บาทต่อแก้ว 9. หม่าล่าถ้าพูดถึงอาหารยอดฮิตในภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่เชียงรายก็ไม่พ้นหม่าล่าซึ่งตอนนี้ได้ลามมาถึงภาคอื่นๆด้วยรสชาติที่เผ็ดและชาเนื่องจากสูตรเครื่องเทศมาจากทางตอนใต้ของจีนลักษณะเหมือนพริกป่นทั้งเอาไปต้มผัดย่างซึ่งคนไทยอย่างเรานิยมทานกับเนื้อต่างๆและเน้นไปทางปิ้งย่างซึ่งก็ให้รสชาติที่อร่อยและแตกต่างไปจากการหมักหมูหมักไก่แบบสูตรเดิมๆก็ไม่น่าแปลกใจที่จะเป็นเมนูที่ฮิตสุดๆค่ะทำเลที่เหมาะสมหน้าสถานศึกษาตลาดนัดทั่วไปตลาดนัดวัยรุ่นตลาดนัดกลางคืนราคาขายไม้ละ5บาทไปจนถึง10บาทค่ะ 10. เสื้อผ้ามือ2กระแสแฟชั่นต่างๆก็มาไวไปไวจะให้ซื้อสินค้ามือหนึ่งอย่างเดียวแล้วก็ต้องคอยลกคอยเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆซึ่งอาจจะไม่ไหวสำหรับสายแฟชั่นดังนั้นสินค้ามือ2ที่สภาพยังดีและมีราคาที่ถูกก็ยังเป็นที่สนใจของลูกค้าค่ะแม้ไม่ใช่สายแฟชั่นแต่ถ้าหากได้ของแบรนด์เนมคุณภาพดีที่ราคาถูกๆใครๆก็ต้องอยากแวะเข้ามาชมสินค้าและซื้อติดไม้ติดมือกันกลับบ้านเพราะราคาไม่แพงซื้อไว้ก็ไม่เสียหายการขายเสื้อผ้ามือ2จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้การขายของกินเช่นกันค่ะทำเลที่เหมาะสมตลาดนัดกลางคืนตลาดนัดทั่วไปตลาดนัดวัยรุ่นแหล่งชุมชนราคาขายส่วนใหญ่ราคาอยู่ที่ประมาณ50บาทขึ้นไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพสินค้าหากคุณภาพสินค้ายังประมาณ 80-90% ก็ยังสามารถที่จะตั้งราคาได้สูงอีกค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสินค้ายอดฮิตที่ขายดิบขายดีซึ่งในช่วงเย็นๆเราก็จะมักเห็นลูกค้าหนาแน่นคึกคักในร้านเหล่านี้ซึ่งเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์คิดว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับทำเลและคุณภาพสินค้าของเราด้วยเช่นกันแต่ถ้าหากใครกลัวความเสี่ยงจะเจ๊งหรือไม่มั่นใจในเรื่องของสูตรข้อมูลการลงทุนต่างๆแนะนำว่าให้ลองซื้อแฟรนไชส์ก่อนเพราะแฟรนไชส์จะมีผู้ให้ข้อมูลการลงทุนสูตรอาหารรวมถึงชื่อแบรนด์ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้นชินและเข้ามาซื้อสินค้ากับเราได้ง่ายขึ้นซึ่งโอกาสในการทำกำไรก็ง่ายและเร็วขึ้นด้วยค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ